อาตมามาสแกนร่างกายหาเชื้อโรคเป็นด้วยยาด้วยป่ะอันนี้ไม่รู้ว่าด้วยยาหรือว่าอะไรยังไงนะครับตีห้าครึ่งที่ชัยนาทครับวุ่นกันเลยนะครับทั้งกลางถนนแล้วก็ที่โรงพยาบาลสักพักหนึ่งหลวงพ่อเองนะครับพระรูปนี้ก็โวยวายครับแล้วก็มีการตะเบะเหมือนทหารด้วยโอ้โหเจ้าหน้าที่วุ่นเลยนะครับตามจับครับคุณผู้ชมดูคลิปนี้ฮะมาแล้วเสียงได้ยินเสียงไหมครับนี่ฮะเกิดอะไรขึ้นจากคลิปนี้จะเห็นว่าพระรูปนี้มีอาการลักษณะต้องขออภัยด้วยฮะเหมือนคนเพี้ยนเพราะว่าเดินไปพูดไปเดินไปพูดไปเหมือนพูดคนเดียวครับเดี๋ยวก็ตะโกนเสียงดังบางช่วงบางตอนเดินไปแกะป้ายบอกทางแล้วก็ทำท่าตะเบะเหมือนนะฮะนี่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 อันนี้บอกเลอะบอกรักแล้วมาทำอะไรโอ้นี่แหละฮะไอเลิฟยูบริเวณกลางถนนหน้าโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทรที่ตัวเมืองชัยนาทนะครับเนี่ยฮะชาวบ้านเขาก็ตกอกตกใจนะครับนี่ฮะแล้วก็ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ย เขาบอกว่าเนี่ยฮะพอไปถึงปุ๊บไปเจอตัวก็บอกให้หลบรถเข้าข้างทางวันจะเกิดอุบัติเหตุต่อนะครับเพราะมันมีรถเนี่ยแล่นผ่านไปมาก็พยายามสอบถามว่าหลวงพี่มาทำอะไรคือก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งนะครับหลวงพี่ไปโวยวายที่โรงพยาบาลจนเจ้าหน้าที่เนี่ยขวัญหนีดีฟอกันไปหมดเลยพระรูปนี้ตอบวกไปวนมาจับใจความบางช่วงบางตอนได้บอกอาตมามาสแกนร่างกายหาเชื้อโรคบางช่วงก็บอกมาบิณฑบาตวัดอยู่ไกล2กิโลเมตรนะครับจากนั้นทหารเองก็ผ่านมาช่วยเจรจาแล้วก็ออกอุบายบอกเดี๋ยวงี้ละกันนะครับหลวงพี่เดี๋ยวจะหารถไปส่งเนี่ยฮะพอรถยนต์สายตรวจสพเมืองชัยนาทมาถึงก็โวยวายเสียงดังดูภาพช่วงนี้กันครับรอแป๊บนึงจ้ะเฮ้ยเดี๋ยวรอแป๊บนึงเดี๋ยวรอรถแป๊บนึงเดี๋ยวพี่ไปส่งเดินมันทลายไปไปเดี๋ยวให้น้องเขาไปส่งได้ครับไปดีกว่าเดินดีกว่าเดินครับมาแล้วไปแล้วครับขอบคุณมากครับเชื่อใจเอาสรุปแบบนี้นะครับคุณผู้ชมที่ลักษณะเหมือนเดินไปเดินมาพูดคนเดียวเดี๋ยวดังเดี๋ยวตะโกนโวกเวกโวยวายพระรูปนี้เขาบอกว่าน่าจะมีปัญหาทางสุขภาพจิตครับทำให้เกิดอาการกำเริบเดินออกจากวัดมาโวยวายที่โรงพยาบาลก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพาตัวกลับวัดได้แล้วคือยังไงอ่ะฝากท่านเจ้าอาวาสด้วยละกันนะครับก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อนี่แหละเพราะว่าต้องถามหาญาติแล้วนะนะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะยิ่งอยู่ในผ้าเหลืองด้วยแล้วนะถูกฮะ